ไม่เคยแต่งในต้องตัวตอนคบกันเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงสุดแต่แล้วพอเจอเขาจับมืออย่าร้องนะเดี๋ยวก่อนนะใช่ครับ3ปีเขานอกใจแต่บรรลุปีที่4แล้วก็คบกัน5ปีแค่ได้คำตอบแล้วนะ Merry Christmas เย้วันนี้เอกจะพาทุกคนมาเล่นเกม Truth or Eat ในรายการหมูติดฟันกันนะครับผมและวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเราอยู่กับสาวสวยนะครับก็คือพี่วิลคัมแบ็กและพี่แคเบ้วันนี้คริสต์มาสนะคะทุกคนเห็นน้องเอกบอกว่าเราอยู่กับรายการ Truth or Eat แต่บนโต๊ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ก็เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยววิวสั่งให้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่วิวจะเลี้ยงใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เลี้ยง KFC นะคะเพราะว่า KFC เขาสั่งง่ายมากเลยนะทุกคนสั่งผ่าน LINE แอดนะคะ KFC หรือว่าจะเป็นแอป KFC ก็ได้นั่นเองนะคะแบบนี้น้องเอกขอชุด Festival Bucket แล้วกันหูมีทั้งวิ้งแซ่บไก่ทอดทาร์ตไข่นักเก็ตชิคเก้นป๊อปเหมาะกับปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลนี้นะสั่งมา2ชุดเลยละกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันชุด Festival Bucket นะชูดออีทแบบหมูติดฟันให้ผู้เล่นจับฉลากหัวข้อผัดกันเล่าเรื่องทีละคนจะจริงหรือไม่จริงก็ได้คนเล่าจะไม่ได้คะแนนนะครับเมื่อผู้เล่นเล่าจนจบ1เรื่องแล้วให้ผู้เล่นที่เหลือตอบว่าเรื่องที่เล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงโดยถ้าผู้เล่นคิดว่าจริงให้ตอบว่าจริงถ้าผู้เล่นคิดว่าไม่จริงให้ผู้เล่นเลือกกินไก่เพื่อเป็นสัญญาณบอกว่าไม่จริงหลังจากที่ผู้เล่นตอบครบทุกคนแล้วให้ผู้เล่นที่เล่าเรื่องเฉลยคำตอบใครที่ตอบถูกจะได้1คะแนนใครที่ตอบผิดจะไม่ได้คะแนนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เรานะครับมาเล่นเกมกันดีกว่านะครับผมทุกคนเชิญเลยครับคือต้องบอกเลยว่าวิวเป็นคนที่แบบโกหกเก่งมากอ้าวมากใช่หรอมากขนาดไหนมากเอาแสดงว่าที่ผ่านมาวิวโกหกหมดเลยปลาชดปลาชดอ๋อโอเคโอเคปลาชดพี่วิวนะครับจับมาแล้วนะครับเดี๋ยวน้องเอกนะครับจะทำการเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ไม่อยากแซวเลยเปิดอ่านไหนดูซิว่าได้อะไรดินเนอร์ครั้งแรกใครจ่ายอ้าวถ้าพร้อมแล้วลุยเด็ดแรกนะคะเจอกันที่ร้านกาแฟนะคะเราจ่ายสายเป้งเราก็ต้องจ่ายสิเฮ้ยพี่แคร์ว่าจริงไหมจริงส่วนผมขอกินไก่แล้วกันพี่ว่าไม่จริงไม่จริงใช่ครับเฮ้ยไม่เชื่อหรอกเอกถูกผมบอกแล้วเป็นไงล่ะไม่หรอพี่ว่าสายเป้งจะตายเด็ดแรกผมมองว่าผู้หญิงอ่ะเขาต้องมองผู้ชายก่อนว่าจะไม่ให้ฉันเปย์หรอไม่แต่วิวแบบเป็นผู้หญิงแปลกเว้ยวิวแบบเป็นสายเปย์จริงๆแต่ว่าเด็ดแรกคือไม่ได้ไปกินที่นั่นไงโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับผมก็เรานะครับมาเริ่มกับพี่แคร์แบร์กันต่อนะครับผมทุกคนนะแต่ก่อนอื่นนะที่จะจับคำถามอ่ะแคร์เป็นคนโกหกโคตรเก่งจริงเหรอเก่งมากฟังเอาไว้นะโตโต้อยู่ปะไม่อยู่อยู่เวียดนามเวียดนามเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ตัดไปเพราะว่าเผื่อมันกลับมาแล้วนี่หว่าคริสต์มาสโอเคอ่ะไปครับจับเลยตื่นเต้นอยากรู้ว่าแคร์จะเล่าอะไรมาฮะแค่อ่านหรือเอกอ่านผมพี่อ่านก็ได้อกหักในวันปีใหม่อกหักวันปีใหม่จริงหรือไม่คือแค่แบบว่าเคยอกหักในวันปีใหม่แบบว่าเจอเรื่องที่แบบพีคมากๆในวันปีใหม่แล้วก็แบบว่าทำให้เราเลิกกับแฟนวันนั้นคนไหนเขาทำอะไรเขาทำอะไรคนล่าสุดเขาล่าสุดด้วยเหรอแค่นี้กันนะคนล่าสุดนะกินดีกว่าหมูไม่ได้พี่คือตาพี่แบบเวลาเล่าหลอกเนี้ยไม่เชื่อหรอกไอ้เงี้ยคิดรู้อะไรไม่เคยมีพิรุธกับใครเลยฮะเป็นไงเฉลยเลยอ้าวเฮ้ยแต่โกหกเก่งมากเลยนะเมื่อกี้มีแอคติ้งเรียกน้ำตาด้วยนะจริงต้องเป็นการแสดงกับเอกแล้วมั้ยยังไม่คบกันมา3ปีหรอกโอ้โหเราก็ต้องกับรักครั้งนี้นะครับผมนี่โอเคจะบิ้งเสียงเอฟเฟคจะบิ้งเองไว้เองเจอกันครั้งแรกรู้สึกกันยังไงหมายถึงเจอเราเจอกันผมเจอกับพี่วิวเนี่ยครับ
จอครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นตอนนั้นผมงงมากเลยว่าเอ้ยใครวะเนี่ยคนเนี้ยสตรีมเมอร์อะไรเล่น RV ก็อ๊อดนอนความรู้สึกที่เจอครั้งแรกจริงๆอันนี้ขอตอบจริงเมื่อกี้เล่นๆหยอกๆหยอกๆไม่ได้เจอครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักน่ารักตัวเล็กตะมุตะมิมองไม่ค่อยเห็นว่าตัวเล็กคนหรือมดโอเคก็ของพี่แคร์นะครับผมก็เราเจอกันครั้งแรกนะครับผมเจอครั้งแรกก็น่าจะที่ทำงานแห่งหนึ่งเป็นคนที่อยู่ๆชวนผมกลับด้วยกันไหมใช่เป็นคนที่เทคแคร์เพื่อนร่วมงานดีมากตอนนั้นไม่ได้ผมไม่มีรถนั่งแก๊ปไปทำงานไงไม่น่าเชื่อเลยน้องแคร์เนาะหรือว่าจริงเชื่ออันนี้จริงอันนี้จริงแต่ว่าพาร์ทไข่มันแบบว่าล่อตาล่อใจมากอ่ะขอกินละงานแต่จริงเชื่อนะได้แต่ขอกินพาร์ทไข่ไม่ได้นี่บ้าหรือเปล่าฮะแบ่งไหมไม่แบ่งหรอกนี่นี่นี่วิวเขากัดไปแล้วชนก่อนชนก่อนเอาผมอ่ะผมก็อยากเรียนกันขอโทษนะขอโทษนะกึ่งกินไก่กินไก่เฉลยเลยเฉลยเลยสรุปขอบคุณชมสรุปนะครับผมก็เรื่องจริงนะครับผมสิ่งที่ผมเล่าไปนะครับเมื่อเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นทั้ง2คนนี่ถือว่าเป็นคนที่แคร์เพื่อนร่วมงานดีมากนะครับผมแหมน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกระดิ่งแมวเฮ้ยทำไมถุงใหญ่เดี๋ยวไม่ใช่ถุงนี้ถุงนี้ใหญ่จังนี่อะไรเนี่ยอากาศปิ้งความรักที่เปรมากที่สุดความรักที่เปรมากที่สุดมันก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะนานไปนานจริงเอาเลยเริ่มสมัยตั้งแต่ที่ผมอยู่มัธยมต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าการที่ผมจะเปรเพื่อใครสักคนหนึ่งกับคนรักเนี่ยนะผมต้องทุ่มสุดตัวไม่ว่าเขาอยากจะได้ตุ๊กตาหรือว่าเขาอยากจะได้นาฬิกาหรือแม่อยากจะไปดูหนังป๊อปคอนจะไปคอนเสิร์ตจบแล้วเล่าด้วยจบแล้วเรียกนะจบแล้วโทรบอกเลยนะจะไปบินจับขึ้นอวกาศผมก็สามารถหาให้เขาได้อันนี้คือไม่เชื่อผมเหรอไม่เชื่อเชื่ออวกาศเนี่ยนะไม่แต่ว่าในใจเขาก็คือถ้าเขาสามารถไปได้เขาก็ไปได้ไงคือจริงมันไปไม่ได้ไงมันไปไม่ได้เนี่ยไม่มันเปรียบไม่เก่งมันมันเปรียบเทียบเฉยๆแบบอารมณ์แบบว่าเอกเปรียบเทียบว่าแบบถ้าเขาอยากได้ดวงอาทิตย์เอกก็จะไปเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเถียงกันผมจะเป็นคนตอบให้ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมมีแฟนคนแรกแล้วผมเขาอยากได้อะไรคือผมเปย์ให้ทุกอย่างผมให้หมดผมบอกให้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว iPhone เป็นอะไรที่แพงมากใช่ใช่ผมเก็บเงินซื้อ iPhoneได้เงินไปโรงเรียนวันละ100หูแล้วเก็บเงินซื้อแต่ได้ซื้อไหมเลิกก่อนเลิกก่อนสิ่งที่เปแพงที่สุดคือตุ๊กตาตัวบิ๊กก็2,000-3,000แล้วนะบิ๊กมากจริงแพงจริงใช่ก็สรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมทุ่มสุดตัวป่ะเราไปจับกันใครจะขึ้นนำเอาไม่แคร์จับเราเสียสละไอ้ยาชิชาโกหกเก่งมากนะแค่นั้นแหละเขาล่าตุ้ยไม่จริงโอเคดูซิว่าเปิดให้เอกถามเลยเฮ้ยเราอันนี้ถามใครอันนี้ผมไงพี่ต้องทายพี่ต้องทายน้องเอกอ๋อโอเคไหมปาร์ตี้ที่หลุดที่สุดผมก็เลยย้อนกลับไปนะครับสมัยที่ผมยังเป็นแบบบอกไม่ใช่สมัยที่เรายังเรียนอยู่นะครับต้องบอกเลยว่ามันมีการปาร์ตี้กันเกิดขึ้นไม่ว่าแบบตอนเลิกเรียนหรือจะเป็นวันหยุดต้องแบบปาร์ตี้กินแบบแป๊บซี่กันโผล่เพลินเถอะกินแค่แป๊บซี่สินะใช่วนจับท้ายจะเป็นลมยาหม่องก็เอาไม่อยู่ตื่นช้ามาอีกทีนึงเอ้านอนข้างถนนได้ไงอ่ะเมาแป๊บซี่อืมใช่เมายาหม่องเมายาหม่องเมื่อกี้เขาบอกยาหม่องไงอ่ะพี่คิดว่าไงกินดีกว่าเอางี้ตอบเหมือนกันโอ้โหมีไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เลยหรอกอ่ะทำไมถึงคิดว่าปลอมนอนไหนนะแอคติ้งเวลาพูดออกมามันไม่เนียนเหมือนพี่ไงมันแบบมันดูปลอมอ่ะเขาล่าตุดด้วยโอ้โหโอเคเอกก็สรุปให้ฟังนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับผมก็โดยส่วนตัวแล้วนะครับในชีวิตนี้ผมปาร์ตี้น้อยมากจริงเหรอใช่ปกติทำอะไรปกติอยู่บ้านเป็นคนชอบอยู่บ้านโอเคก็เดี๋ยวเราจะจับกันต่อนะครับจนกว่าเราจะได้ผู้ชนะนั่นเองนะครับผมคำถามเราเตรียมไว้เยอะมากนี่ละกันผมให้พี่อ่านแล้วกันมันยาวได้ครับแฟนเคยนอกใจเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเป็นแฟนที่เราคบกันมา5ปีนะครับแต่บอกเลยว่าแทบไม่ได้เรียกกันว่าแฟนคือแบบเหมือนคนที่แบบแค่อยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะแค่แบบ
ตอนที่ผมรู้ว่าเขานอกใจเนี่ยก็จะเป็นปีที่3ที่เขามีการคบซ้อนเกิดขึ้นโอ้ใช่เขาก็3ปีคือที่สาเหตุที่ผมรู้ได้ไงคือตอนที่ผมคบกันอ่ะเขาไม่ถ่ายรูปกับผมลงเฟซหรือแบบลงออนไลน์หรือแบบคนในความลับแบบอะไรเลยหรือมีรูปติดมือถือหรือมีรูปที่จะอยู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบบ้าโซเชียลหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเลยแบบไม่ได้แบบน้อยใจหรืออะไรขนาดนั้นแต่แค่ใช่ครับแต่แค่ว่าอยู่ๆวันนึงผมไปเจอในเฟซของผู้ชายเขาลงรูปแฟนผมเองจับมือกันตั้งแต่คบมาผมไม่เคยจับมือเลยไม่เคยแต่งไหนต้องตัวตอนคบกันเป็นคนที่ให้เกียรติผู้หญิงสุดแต่แล้วพอเจอเขาจับมืออย่าร้องนะเดี๋ยวก่อนนะใช่ครับ3ปีเขานอกใจแต่บรรลุปีที่4แล้วก็คบกัน5ปีแค่ได้คำตอบแล้วนะไม่เชื่อทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เชื่อคบ3ปีไม่จับมือเลยบ้าไปแล้วแต่แค่เชื่อเพราะว่าแบบเรื่องมันไหลลื่นมากแบบมันไม่มีการกระตุกกระตักแบบว่ามันเนียนมากอ่ะแค่เชื่อแค่เชื่อทุกคนคิดว่าเรื่องที่ผมเล่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็อย่าลืมที่จะเข้าเมนใต้ description กันเยอะนะครับทุกคนผมจะเฉลยดิ3 2 1ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับผมฮะเฮ้ยไม่ชนะฮะชนะได้ไงอ่ะฮะเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเอาก็สายตามันหลอกกันไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะแบบว่าโคตรเนียนอะอย่างนี้แฟนน้องเอกตอนนี้พี่อาเจเขาโกหกเก่งมากครับแค่นั้นแหละเขาเก่งมากจริงเอาแล้วบานแตกมันเนียนมากนี่มันเนียนจริงหาเรื่องบานแตกละสรุปก็คือเรื่องไม่จริงคือเป็นเรื่องที่ไม่จริงสรุปก็คือชนะตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือพี่วิลคัมแบกต้องขอบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยที่เราจะให้เนี่ยเป็นกิฟต์เซตพิเศษจากทาง KFC มูลค่า 2,500 บาทเฮ้ยเหรอได้คุณชอบมากเลย KFC สำหรับผู้ชนะเท่านั้นโอ้ไม่ต้องเสียใจนะครับพี่แกแบงค์ไว้พาร์ทหน้าถ้ามีนะและนี่ก็คือของรางวัลจากทาง KFC เย้ของวิวนี่ของแคของวิวของแคอุ๊ยไม่ใช่วิวชนะนี่หว่าพี่จะมอบให้กับพี่วิวนั่นเองนะครับผู้ชนะของเราในมูลค่า 2,500 บาทแต่ว่าเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะวิวก็อยากจะมอบของขวัญนี้นะคะเป็นของรางวัลพิเศษให้กับคนดูนะคะในช่อง YouTube Bacon Time นั่นเองนะคะต้องจากจะสวยและยิ่งใจดีใช่ไหมแม่อย่ากระสคริปต์มาสปอร์ตใจดีกทมก็นะคะวิวจะมีกติกานะคะก็คือว่าเรานะคะจะมีคำถามใต้คลิปนี้นะคะก็ไปตอบคำถามกันได้วิวจะเลือกคำตอบที่ถูกใจวิวมากที่สุดนะคะเราก็จะมอบวอยเชอร์นี้ให้ทุกคนไปนะคะ wow. เป็นของขวัญพิเศษมอบให้นะคะ Merry Christmas ค่ะ Merry Christmas นะครับก็อย่าลืมจะมาร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะนะครับทุกคนยังไงวันนี้พวกเรานะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเบคอนชามกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ Merry Christmas ค่ะ We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas